เป้ดูอะไรอยู่คำนี้นี่ค่ะแบ็คพิงสั่งมาเซอร์ไพรส์ชะแตมมันคือ1 2 3ทาดาคอนทอคอนแบ็คพิงนี่ชะแตมอยากได้มากเลยอันนี้มากมันคือเหมือนเป็นแบบแท่งไฟในคอนเสิร์ตของแบ็คพิงอ่ะนี่เขาก็ต้องใส่มีที่ค่อยข้อมือมานะคะยิ่งไปเห็นพี่ลิซ่าแล้วก็วันงานที่พี่ลิซ่ามามีคนถือวันนี้เชอร์แตมยิ่งอยากได้อยากได้มากอ๋อที่สำคัญพี่อันนาซื้อมายิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยอยากได้เข้าไปใหญ่เฮ้ยเฮ้ยมีไฟมีไฟเฮ้ยเต้นได้ด้วยมีเป็นจังหวะตรงนี้เป็นหัวใจนะคะเขียนแบล็คพิงตีหัวก็ดังปี๊บปี๊บนะนี่เดี๋ยววันนี้ไปรับเชอร์แตมที่โรงเรียนจะไปเซอร์ไพรส์เชอร์แตมด้วยเดี๋ยวแม่ใส่ที่ร้อยข้อมือที่ห้อยข้อมือไปให้เชอร์แตมเลยนะคะขนาดแบ็คพิงยังไม่มาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเราเตรียมค่ะเพราะคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมาคอนนี้เขาไว้ทำอะไรเขาชูในคอนเสิร์ตอะไรแบบเนี้ยคอนแบ็คพิงนี่แบบติดอันดับต้นๆของแท่งไฟที่แบบว่ามีความเก๋ของเกาหลีเลยนะความเก๋สุดอะเหมือนเขาจัดอันดับเท่าไหร่ก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนคอนแบ็คพิงก็ติดเข้าไปด้วยนะคะอันนี้มาจากข้อมูลที่ทำการวิจัยมาจริงๆหรือว่าแม่คิดเองแม่ก็คิดเองว่าเก๋ด้วยแล้วแม่ก็ไปอ่านเจอในเน็ตด้วยว่าเขามีอ่ะเคยอ่านผ่านตาแวบๆแหละว่าแบบมันเขาจัด5อันดับหรืออะไรเงี้ยค่ะว่ามีของใครของใครบ้างอะไรเงี้ยคอนนี้ติดอันดับด้วยจ้านี่เขามีอันเล็กๆด้วยนะอันเล็กจะเป็นพวงกุญแจอันใหญ่ก็จะเป็นนี้ค่ะเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็เอ้ยเวลาเจออะไรอย่างนี้ถ้าคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์มาเราได้ไปถือแต่มีปัญหาอีกว่าเราจะไปไหมว่าเราจะได้ไปคอนเสิร์ตไหมนี่นะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราไปดูกันว่าเชิดแตมจะกรี๊ดกราดแค่ไหนนะกับคอนอันนี้นะคะเซอร์ไพรส์ไหมเมื่อกี้เซอร์ไพรส์ไหมไม่เซอร์ไพรส์หรอกไม่เซอร์ไพรส์เลยหรอเมื่อกี้ไม่เซอร์ไพรส์ต้องอันใหม่ละทั้งนั้นแม่เขาอะไรมาเซอร์ไพรส์เชิดแตมมาลูกสาวไดโนเสาร์มันรับมากไม่เซอร์ไพรส์เราไม่เห็นเซอร์ไพรส์เลยไม่เซอร์ไพรส์แต่อีกอันอ่ะปีนาชะตาอาจจะไม่เซอร์ไพรส์อาจจะไม่เซอร์ไพรส์ก็ได้นะเฮ้ยรักไปจุบไปจุบอะแกะเลยอะไรอ่ะลูกฮะอะไรอะไรบอกคอแบ็คเพลอะไรนะคะคอแบ็คเพลค่ะขอบคุณสวยๆค่ะเห็นไหมพ่อกับแม่บอกแล้วว่าทำตัวน่ารักน่ารักพ่อกับแม่ก็จะซื้อมาให้ไม่มีเห็ดชะกามเวนมีแต่กล่องช็อตซ้อมแม่ไปยืมกล่องเพี้ยนนามาเอาแต่กล่องได้ไหมไม่ได้แต่กล่องได้ไหมแม่ขอยืมเพี้ยนนามาได้ป่ะมีแต่กล่องนะแต่กล่องมาเอามีอะไรอีกเราเนี่ยอยู่ตรงนี้รถเราของเยอะสนุกดีชอบป่ะคะชอบขอบคุณใครยังไงขอบคุณค่ะจุ๊บๆเดี๋ยวได้คอแล้วเราก็ไปเกาหลีกันได้แล้วนะลูกเราต้องไปเกาหลีแล้วอ่ะแล้วมันมีคอแล้วอ่ะเสียงมันโอ้ยมีคนพี่ลิซ่าค่ะอย่าลืมมาเล่นคอนเสิร์ตนะคะชิดแดนจัตตูที่เกาหลีที่เมืองไทยมาที่เมืองไทยค่ะมาที่เมืองไทยค่ะสแตมพร้อมแล้วนะเนี่ยเตรียมพร้อมเร็วนั่นเนี่ยนี่พร้อมมาก